พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยมีแนวคิดที่จะขุดคลองไทยมาอย่างยาวนานเพื่อสร้างเส้นทางการเดินเรือใหม่จากทะเลอันดามันไปสู่อ่าวไทยที่จะใช้ในการเดินเรือสินค้าเป็นหลัก Backpack Generalist วันนี้จะนำคุณผู้ชมมารู้จักกับคลองไทยแนว 9A รวมทั้งผลกระทบและข้อดีข้อเสียต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ประเทศไทยมันกำลังจะถึงทางตันมันถึงเวลาประเทศไทยต้องหยิบการพัฒนาชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านเนี่ยให้มาเป็นเชิงพาณิชย์เพราะเราเทียบเคียงว่าถ้าเราขุดคลองเนี่ยความเจริญเนี่ยมันต้องตามมาเหมือนเราทำทางด่วนเลยเห็นไหมฮะเราทำทางด่วนใช่ไหมพอมีทางด่วนมันเกิดคอนโดมันเกิดอะไรต่อมีอะไรครับอันนี้ก็เดียวกันถ้าเราขุดคลองเนี่ยไอ้สองฝั่งคลองเนี่ยสองฝั่งคลองของในภาคใต้เนี่ยนะครับเราคิดว่าอันนี้เราเทียบเคียงนะแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่ได้เชื่อตรงนี้ทั้งหมดเราจึงเรียกร้องให้มีการศึกษาเชิงลึกคลองไทยแนว 9A เป็นเส้นทางที่ถูกนำเสนอให้มีการศึกษาและดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่จะขุดผ่านจังหวัดกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาเป็นระยะทางยาวประมาณ135กิโลเมตรลึกประมาณ30เมตรและกว้าง400เมตรประเด็นคือว่าคลองไทยหรือคลองจีนมากกว่าแต่ว่าในทัศนะที่เรามองปัญหาแบบคนเข้าใจนะเข้าใจความเชื่อของทิศทางการพัฒนาวันนี้ความเชื่อการพัฒนาก็มองไปในอนาคตว่าต่อไปนี้เศรษฐกิจจะต้องเติบโตไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเนี่ยก็จะมีความคิดอยู่ชุดหนึ่งว่าการขุดคลองไทยเนี่ยจะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่จะทำให้มีทรัพยากรหรือทุนมาหมุนเวียนผลประโยชน์จะได้ที่นี่คนรุ่นผมมันก็มีประวัติศาสตร์ใช่ไหมเราก็ไปคลองสุเอตคลองปานามาไอ้เจ้าของประเทศได้อะไรข้อดีเนี่ยครับถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยครับเราคิดว่าถ้าเราขุดคลองแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่เพราะว่าขุดคลองมันต้องลงทุนถูกไหมครับการลงทุนเนี้ยมันต้องเราต้องมันอยู่ที่วิธีคิดว่าเราลงทุนเองหรือเราให้ต่างชาติมาลงทุนนะครับแต่ถ้าเราทำร่วมกันเนี่ยก็แน่นอนเมื่อให้ต่างชาติลงทุนเนี่ยเงินต่างชาติมันก็ต้องเข้ามาในประเทศไทยมาทำเรื่องนี้นะครับนายกสมาคมคลองไทย5จังหวัดภาคใต้บอกว่าหากมีการขุดคลองเรือขนส่งสินค้าจะแล่นผ่านคลองไทยโดยไม่จำเป็นต้องอ้อมผ่านช่องแคบมะละกาซึ่งปัจจุบันมีเรือขนส่งสินค้าผ่านทางภาคใต้ของประเทศไทยแต่ไม่ได้จอดประมาณปีละ 540,000 กว่าลำซึ่งผ่านไปทางประเทศสิงคโปร์โดยที่ประเทศไทยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆหากมีการสร้างคลองไทยแนว 9A เรือสินค้าที่วิ่งก็จะสามารถย่นระยะทางได้ 1,000 ถึง 1,400 กิโลเมตรลดเวลาในการเดินเรือประมาณ 2 ถึง 3 วันแต่ถ้าเรามีเรือของเราโดยตรงเนี่ยครับเรามีคลองของเราโดยตรงเนี่ยเราก็สามารถส่งสินค้านี้ไปยังที่หมายโดยตรงโดยคนไทยโดยรัฐบาลไทยนะครับเราส่งโดยตรงเรามีท่าเรือของเรามีอัตราแลกเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยนมีการกักตุนมีการเก็บมีโกดังสินค้าธุรกิจเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมากมายที่เราเทียบเคียงเราไปดูที่สิงคโปร์เนี่ยธุรกิจในสิงคโปร์จะมีบริษัทอยู่6-7,000 บริษัทนะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรืออยู่ในประเทศสิงคโปร์เขาเข้าใจว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงเสนอเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องข้อเท็จจริงนะครับว่าผลการศึกษาเป็นยังไงเพราะว่าข้อมูลที่เอามาให้ชาวบ้านที่ชาวบ้านรับทราบตอนนี้ก็คือเป็นข้อมูลด้านเดียวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นข้อมูลทางด้านผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักและในส่วนของผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการคลองไทยแนว 9A คือต้องเคลื่อนย้ายประชากรในพื้นที่แนวขุดและบริเวณพื้นที่สองข้างทางน้ำเค็มจะบุกรุกพื้นที่การเกษตรระบบเกษตรจะเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพและความเป็นอยู่แหล่งน้ำจืดจะลดลงกระทบทั้งสัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำทะเลและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้มีการศึกษาและพูดถึงในมองในภาพรวมเนี่ยก็ชาวบ้านก็กังวลเรื่องพืชพันธุ์เรื่องผลผลิตของเกษตรกรเองเนี่ยเพราะคนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่ก็มีเรื่องปาล์มเรื่องยางพารา
ก็กลัวว่าถ้าเกิดคลองไตขึ้นมาเนี่ยเรื่องเอาน้ำเค็มเข้ามาในบนบกในน้ำจืดเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบในห่วงโซ่อาหารเรื่องปันพืชเรื่องสัตว์น้ำมันเกิดกระทบแล้วมันจะเปลี่ยนวิถีเรื่องตรงนี้ซึ่งชาวบ้านก็กลัวมากกังวลเรื่องนี้มากจุดเริ่มต้นของโครงการที่อำเภอสีเกาจังหวัดตรังฝั่งอันดามันพื้นที่นี้มีผืนป่าชายเลที่อุดมสมบูรณ์มีท่าเรือและชุมชนประมงอาศัยอยู่ตลอดแนวชายฝั่งขณะที่ชาวบ้านบริเวณนั้นต่างไม่เห็นด้วยกับโครงการคลองไทยเพราะเชื่อว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตมันช่วงนี้ยังโทษยังราคาโทษนั้นพี่น้องที่เป็นคนเดียวบุญฟังนั้นที่อยู่ข้างบุญนั้นเขาก็จะมาหากินกันมาเก็บอ้อยไปกินมาหาปูไปกินมาว่างกัดว่างไรพันนั่นเลยเอาไปกินเบื่อช่วยเขากันเหมือนกับเป็นการพึ่งพากันนั้นกระทบอยู่ในนอนเลยมันจะเปิดหลานใกล้คล้องอยู่ตรงนี้นะพอจะต้องอาศัยธรรมชาติตรงนี้ด้วยเลยค่ะมีคนมาทงเที่ยวได้ใช่ไหมถึงต่อไปก็จะมาเที่ยวมาเลอะไรแล้วตรงนี้กันเหมือนมันพังไปเสียเร็วถึงตามแบบเรือแต่ว่ามันเล่นข้าวเล่นออกแต่ว่าคนท้ายสินค้านั้นมันไม่มาแวะกินร้านส้มตำเล็กๆของจ้าหรอก ใช่ไหมในส่วนของการขุดคลองไทยที่จะผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศอย่างพรุควนเคร็งอำเภอชะอวดรวมทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆบริเวณทะเลน้อยอำเภอควนขนุนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับป่าพรุควนเคร็งและนักวิชาการที่ศึกษาระบบนิเวศของป่าพรุพวกเขาเองก็กังวลกับแผนการขุดคลองไทยแนว 9A ที่จะมีการตัดผ่านพื้นที่นี้คือผมกลัวว่าโดยธรรมชาตินะครับพอลักษณะทางกายภาพหรือระบบนิเวศเปลี่ยนนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนตามมาก็คือเรื่องของวิถีชีวิตซึ่งตัววิถีชีวิตเปลี่ยนนะครับมันจะทำให้สังคมเปลี่ยนเหมือนบ้านเราเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักแต่วันหนึ่งที่อุตสาหกรรมเกิดพื้นที่ตรงนี้ถูกเปลี่ยนเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่หรือเมืองอุตสาหกรรมนะครับวิถีชุมชนก็จะเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวรับมือมาก่อนอันนี้เป็นสิ่งกังวลนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผมว่าเรื่องของมลพิษที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะจากการศึกษาหลายๆคลองนะครับที่เรือสินค้าผ่านนะครับก็จะมีมลพิษเกิดขึ้นซึ่งมลพิษเนี้ยครับพอเกิดขึ้นโดยเฉพาะในระบบนิเวศน้ำด้วยครับมันจะส่งผลกระทบมากมายเลยครับแล้วคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือวิถีชีวิตคนที่พึ่งพิงอยู่กับน้ำโดยเฉพาะชาวประมงนะครับและก็การท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในภาคใต้เราด้วยถ้าระบบนิเวศนี้เสียคิดดูครับใครจะมาเที่ยวบ้านเราล่ะครับซึ่งรายได้จากการหน้าฟ้ามันคือว่าครับรายได้จากการหน้าฟ้านะครับคือได้รายได้วันหนึ่งครับไม่ต่ำกว่า500บาทครับแต่ว่าคนเรานะครับแต่ว่าไม่กล้าหน้านะครับคือได้เดียวกับไม่ต่ำกว่า500บาทครับซึ่งกังวลอะไรบ้างกังวลครับน้ำก็จะไม่เป็นน้ำแบบนี้แล้วครับตีรังครับคือมันจะเป็นน้ำผมคิดในใจผมนะครับคือคิดว่าน่าจะเป็นน้ำเค็มครับเดี๋ยวปลาก็จะอยากมากกว่าเดิมครับคือตอนนี้คือปลาก็อยากแล้วนะครับแต่ว่ามีคลองไตแล้วนะครับแต่ว่าอยากเดี๋ยวก็น่าจะไม่มีอีกเลยกับปลาแบบปืนบ้านมันเราครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือมันน่าจะเสริมรายได้กับคนใต้ซึ่งในรายได้หลักไม่ว่ายางไม่ว่าปาล์มเนี่ยมันแทบจะเลี้ยงตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคลองไทยเนี่ยจะเป็นช่องทางใหม่ตัวนี้ครับมันก็โอเคอยู่แล้วครับถ้าว่ามีคลองไตรแล้วนะครับคืออาชีพทุนมดกับแล้วก็ทรัพยากรทั้งหมดนี้นะครับคือทุนอายมดครับแต่สิ่งแวดล้อมก็เรากับคือจะไม่มีอากาศดีดีว่านี่แล้วนะครับเพราะมันเป็นคลองไตรมาแล้วครับครับแล้วพ่อแม่ของผมครับเรา57 58ปีแล้วเลยอ่านตีนี้เลยครับคือมีแต่กระโจนแล้วก็หาปลาเนี่ยปืนบ้านปะเนี่ยครับแต่ว่าเป็นของไตมดคือพ่อแม่ผมก็กินเกลือครับคือไม่มีอะไรอยู่แล้วครับไม่มีอันตั้มโปรแกก็แกมากเหล่ากันครับ
ครับคำถามสำหรับคลองไทยก็คือว่าคุณพัฒนาผลประโยชน์ของประเทศชาติที่ไม่ใช่เหมือนสุเอตหรือปานามาอย่างไรเราต้องการรู้ละเอียดที่ดินมโหฬารเอาไปสร้างเกาะตรงไหนประชาชนที่ถูกอพยพในเส้นทางเนี่ยก็ถ้าแบบจีนแบบประเทศสังคมนิยมเนี่ยจะย้ายชาวบ้านทั้งจังหวัดออกเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมก่อนทำคอนโดทั้งบ้านจัดสรรแล้วมุ่งไปแล้วชาวบ้านแฮปปี้ผมเพิ่งไปเซี่ยงไฮ้กลับมาเนี่ยเขาสร้างเมืองแต่ว่าแต่ของไทยไม่ใช่เอาเงินฟาดหัวแล้วก็ไปหาที่อยู่ที่กินเองไอ้ตรงนี้เป็นไปไม่ได้รับรองจะมีพลังต้านมโหฬารรูปแบบการก่อสร้างคลองไทยเส้นทาง 9A ตามข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นกำหนดความกว้างของคลองเอาไว้ประมาณ400เมตรความลึก30เมตรเพื่อให้เรือขนาดใหญ่แล่นผ่านระหว่าง2ฝั่งทะเลได้ฝั่งอันดามันมีเกาะต่างๆของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและเกาะลันตาที่เป็นแหล่งอาศัยของพยูนรวมถึงเกาะมุกเกาะกระดานและเกาะไหนปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์หน่วยงานที่ศึกษาเรื่องพยูนมองว่าการเดินเรือขนาดใหญ่จะทำลายหญ้าทะเลและแหล่งอาหารของพยูนรวมถึงถิ่นอาศัยด้วยครับถ้าเกิดพยูนของจังหวัดตรังที่สามารถที่จะไปแถวสตูลนะครับทุ่งว่าเกาะลันตาของกระบี่พวกนี้ครับที่ส่งอัตภาพใหญ่ๆก็คือการขนส่งสินค้าอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเหมือนถ้าเกิดระเบิดถ้าเกิดเรามองเห็นชัดๆเลยถ้าเกิดเหมือนระเบิดภูเขาหรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องมีฝุ่นมีอะไรที่ว่าลงไปนะครับแล้วก็อาจจะเหมือนตะกอนน้ำอะไรพวกนี้หรือทรายพวกนี้มันก็จะลงไหลสู่ทะเลก็ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทั้งหมดนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าตลอดปี2562ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนพยายามปกป้องอนุรักษ์พยูนโดยมีความเห็นตรงกันว่าจะมีการประกาศเขตอนุรักษ์หญ้าทะเลด้วยการร่างกฎหมายคุ้มครองซึ่งจะบังคับใช้ภายในปี2563นี้อันนี้มันเป็นร่างแผนนะครับเป็นร่างแผนที่ว่าดูแลพยูนกันนะครับหรือให้มีจำนวนประชากรพยูนเพิ่มขึ้นนะครับร่างแผนตัวนี้ก็คือทำทั้งประเทศนะครับแต่ที่มาเฉพาะเจาะจงที่จังหวัดตรังก็เพราะว่ามันมีประชากรของพยูนเยอะครับเส้นทาง135กิโลเมตรตัดผ่านชุมชนพื้นที่ป่าพื้นที่ชุ่มน้ำนี่เองจึงทำให้นักวิชาการและชาวบ้านในพื้นที่5จังหวัดเป็นกังวลจริงๆไอ้ป่าที่อยู่ตามชายน้ำที่แถบเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเหมือนเป็นบัฟเฟอร์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มองว่าโครงการนี้มีการพัฒนาขนาดใหญ่เกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจะทำให้ระบบนิเวศในทะเลรวมถึงแนวชายฝั่งทั้งสองแห่งถูกทำลายซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวกับผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับโครงการพัฒนาระบบนิเวศนี่มันจะเป็นตัวที่เมนเทนสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทุกคนอยู่ได้ในเพราะระบบนิเวศทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเสียไปแน่นอนคือระบบนิเวศแบบพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งมีความละเอียดอ่อนมากนะครับในโลกนี้เนี่ยถ้าให้คะแนนว่าระบบนิเวศอะไรสำคัญที่สุดทุกคนจะต้องพูดเหมือนกันว่าเป็นระบบนิเวศแบบชุ่มน้ำที่เป็นเวทแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเวทแลนด์บนภูเขาเวทแลนด์ในทะเลหรือเวทแลนด์บนที่โดยเฉพาะเวทแลนด์บนที่บนบกเนี่ยยิ่งสำคัญมากก็ไปอีกเพราะว่ามันเป็นที่ที่เป็นดูเหมือนเป็นบนบกแต่มันมีน้ำอยู่นะครับมันเป็นที่เก็บน้ำอย่างดีเป็นน้ำจืดเป็น1ใน 2.5% ของน้ำที่มีอยู่ในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่ทางการจะได้แน่นอนก็คือค่าตงนะฮะเรือผ่านไปผ่านมาแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะได้นะคนอาจจะมีงานทำนะครับแต่คนเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ด้วยความแร้นแค้นมากขึ้นคนไทยก็อยู่ด้วยความแร้นแค้นมากขึ้นเพราะว่าระบบนิเวศเนี่ยมันถูกทำลายนักวิชาการที่ทำงานวิจัยในท้องทะเลบอกว่าการขุดทะเลจะมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำเพราะบริเวณอ่าวไทยมีความหลากหลายสูงมากล่าสุดมีการค้นพบหนอนทะเลชนิดใหม่ซึ่งเป็นอาหารของลูกปลาในท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยตัวนี้เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กำลังเป็นชนิดใหม่ของประเทศไทยที่เราค้นพบจากอ่าวไทยเนี่ยครับตัวนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเฉียนนะไทยแลนด์ยูก้าการค้นพบหนอนทะเลชนิดนี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลเพราะหนอนคืออาหารให้กับฝูงปลาและปลาก็เป็นอาหารให้กับมนุษย์คือที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคนศึกษาเรื่องนี้น้อยแล้วเป็นประเด็นที่คนไม่ค่อยรู้ว่าทะเลโล่งๆเนี่ยมันจะมีความอะไรนักหนาความอุดมสมบูรณ์ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์จากทะเลโดยที่เราไม่รู้ตัวเรานึกว่าปลาทูอยู่ดีมันก็ไม่ให้เรากินอยู่ดีก็ปูก็มีหามาให้เรากินเนี่ย
แต่จริงปูปลากุ้งหอยต่างๆเนี่ยมันกินสิ่งมีชีวิตอยู่ตามพื้นอย่างเงี้ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นทะเลโล่งๆของอ่าวไทยเนี่ยตามพื้นเนี่ยมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงมากดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรามีการพัฒนาโดยที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่าเรามีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ตรงนี้ครับการที่เราจะไปขุดพื้นทะเลกว้างมหาศาลเป็นจำนวนระยะทางตั้ง3กิโลลึกลงไป30เมตรลงไปข้างล่างเนี่ยเท่ากับเรากำลังกวนพื้นทะเลเป็นแนวเขตของเขาปูเขาหญ้าค่ะที่เราเห็นเป็นสีเหลืองนี่นะคะด้านล่างเนี่ยก็แต่ตรงนี้ลงไปค่ะจะเป็นเขาบรรทัดรวมกันตรงนี้จะเรียกว่าเทือกเขาบรรทัดค่ะส่วนเขาหลวงอาจจะอยู่กับด้านนี้เทือกเขาบรรทัดคือเส้นทางที่โครงการคลองไทยเลี่ยงที่จะตัดผ่านโดยตรงครับแต่ใช้วิธีไปตัดผ่านจุดที่ต่ำที่สุดนั่นคือบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาหญ้าเขตจังหวัดพัทลุงพื้นที่แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมระหว่างเทือกเขาหลวงและเทือกเขาบรรทัดปัจจุบันมีชุมชนและถนนตัดผ่านแล้วครับเจ้าหน้าที่อุทยานเขาปู่เขาหญ้าให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมายังไม่มีการสำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาหญ้าเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาหลวงอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจึงยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าในพื้นที่ระหว่างเทือกเขาทั้งสองจะมีระบบนิเวศแบบไหนและมีสัตว์ป่าชนิดไหนบ้างมีการติดลงไปติดคำล่าแถบบ้างไหมครับตัวนี้ค่ะยังไม่เคยมีการนำคำล่าแถบลงไปติดสุภเศษเขาคือช่างภาพอิสระเขาและทีมช่างภาพเคยถ่ายภาพสัตว์ป่าหายากบนเทือกเขาหลวงและเทือกเขาบรรทัดเอาไว้ได้ครับภาพที่ทำให้เขาภูมิใจคือภาพเลียงผาและภาพสมเสร็จซึ่งเขาเล่าให้เราฟังอย่างมีความสุขเพราะเป็นเรื่องยากที่คนจะพบสมเสร็จเนื่องจากมันเป็นสัตว์ป่าที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยด้วยครับที่เราฟังตอนที่ไปเจอนะเจอเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้มันบอกว่าถ้าพี่ขึ้นไปกับผมผมขอวันเดียวมันจะพาผมไปเจอสมเสร็จหลังจากผมขึ้นไปสองสามครั้งแล้วก็เฟลนะแล้วเด็กคนนี้มันก็ผิวปากเรียกเห็นหน้ามันก็โหแน่นอนเลยทั้งเดินทั้งวิ่งเดินไปหมอกเข้ามาพุ๊บมองอะไรไม่เห็นเลยแต่มันก็ส่งซีกผมแล้วว่าสมเสร็จจนหมอกลมพัดพุ๊บออกไปอีกทีเจอขาวดำสองตัวเหมือนกับช่วงกับลิ้นหุ้ยเลยวันนั้นก็เดินลงมาข้าวไม่กินเลย อิ่มก็เดินลงมาถึงข้างล่างก็ดีใจกันใหญ่ภาพก็ถูกเผยแพร่ออกไปว่าเฮ้ยในสัตว์ของบรรทัดเนี่ยมีสัตว์สำคัญมากชื่อสมเสร็จนะครับก็ตอนหลังก็ขึ้นกลับไปดูอีกก็เจออีกครับก็เจอเทรลมันเจอลูกเล็กเจอรอยเท้าลูกเล็กสุภเศษยังมองอีกว่าการขุดคลองไทยจะกระทบกับเส้นทางการเดินและการผสมพันธุ์ของสัตว์ป่าระหว่างสองเทือกเขาและอาจจะกระทบกับเส้นทางน้ำจืดจากเขาหลวงและเขาบรรทัดที่ไหลหล่อเลี้ยงทั้งคนและสัตว์ผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำมานานหลายชั่วอายุคนแล้วครับตัวพี่เองเข้าไปเขาหลวงเนี่ยมันใหญ่โตมโหฬารจริงแม้กระทั่งว่าเขาหลวงทวนนี่โดนสวนผลไม้ล้อมรอบไว้แต่ว่าขนาดเราเป็นคนที่นี่เรารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของมันความยิ่งใหญ่ไอ้ลำคลองไม่รู้กี่ร้อยสายที่ลงมาจากไอ้เทือกเขาลูกนี้มันยากที่จะศึกษาให้ครบเส้นทางโครงการคลองไทยจะต้องตัดผ่านป่าพุโคลนเคร็งที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 86,942 ไร่ครอบคลุม5อำเภอในจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราชมันเหมือนกับว่าแผนในเรื่องของการจัดการป่าลูกควนเคร็งมันไม่มีหน่วยงานไหนคิดจะทำอะไรก็ต่างคนต่างทำเช่นบัวบานเขาคืออดีต NGO ที่ศึกษาและทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยและศึกษาป่าพลุควนเคร็งมานานแต่ว่าปัจจุบันเขาคือหนึ่งในคณะทำงานอาสาสมัครโครงการคลองไทยจังหวัดพัทลุงที่หันมาผลักดันให้โครงการคลองไทยเดินไปข้างหน้าครับอารักษ์สิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้หมายความว่าไม่แต่ต้องสิ่งแวดล้อมเลยมันต้องใช้สิ่งแวดล้อมมันต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติคุณมันต้องใช้แต่เขาจะใช้ยังไงให้มันมีประโยชน์ใช้ยังไงให้ยั่งยืนเพราะแนวคิดตรงนี้ผมไม่ใช่นักอนุรักษ์ชนิดที่ตกขอบแต่เป็นนักอนุรักษ์ประเภทที่คือถ้ามันผลมันออกมาเป็นสิ่งที่ได้มากกว่าเสียแล้วมันจำเป็นต้องทำ
แนวคลองไทยเส้นทางจากป่าผู้คนเคงก่อนไปออกอ่าวไทยเส้นแนวคลองที่พาดผ่านห่างจากจุดพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยประมาณ10กิโลเมตรโดยทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีเนื้อที่ประมาณ 285,625 ไร่ครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือจังหวัดพัทลุงสงขลาและนครศรีธรรมราชที่นี่เป็นแหล่งอาศัยของนกกว่า180ชนิดเป็นแหล่งหาปลาของชาวประมงพื้นบ้านและมีเกษตรกร169รายจากพื้นที่3จังหวัดพากันนำควายมาปล่อยเลี้ยงในธรรมชาติทะเลน้อยจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกระทั่งปี2561จังหวัดพัทลุงมีการขับเคลื่อนระบบการเลี้ยงควายน้ำหรือควายปรักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยไปสู่ระบบมรดกทางเกษตรของโลกสุดท้ายผมว่ามหาอำนาจก็คือเขาแย่งชิงทรัพยากรใช่ไหมครับเขาแย่งชิงทรัพยากรนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาลงทุนที่นี่นะครับแล้วอีกคู่มหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งนะครับก็จะคิดยังไงรัฐบาลพยายามผลักดันโครงการขนาดใหญ่เพื่อความหวังด้านเศรษฐกิจของประเทศแต่ต้องแลกกับธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงผู้คนแถบนี้มายาวนานจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าแท้จริงแล้วมนุษย์จะมีชีวิตอยู่รอดได้ด้วยเม็ดเงินหรือสิ่งแวดล้อมกันแน่สมาคมธุรกิจการค้าไทยจีนมองว่าปีนี้เป็นโอกาสดีของไทยที่จะเดินหน้าโครงการครองไทยไปเชื่อมกับโครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนที่เชื่อมท่าเรือจีนกับท่าเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้ตะวันออกกลางและยุโรปโดยประเทศจีนมีการขับเคลื่อน2เส้นทางทั้งทางบกและในทะเลภายใต้ชื่อ1แถบ1เส้นทางวันเบลวันโรดถ้าเมื่อใดก็ตามเราทำเส้นทางเชื่อมหรือขุดคลองกะเชื่อมขึ้นมาเราจะย่นเวลายิ่งกว่าช่องแคบมาลากา72ชั่วโมง นี่คือผลประโยชน์ของไทยในวันเบลวันโรดด้วยใช่ไหมครับไม่อยู่ที่ไทยถ้าไทยทำก็เป็นผลประโยชน์ก็เอื้อต่อวันเบนมันโลดด้วยแต่ที่สำคัญมันเอื้อต่อประเทศไทยถามว่าถ้าขุดคลองกะก็ดีขุดคลองไทยก็ดีหรือทำสะพานทำคลองลอยเชื่อมก็ดีซึ่งก็ไม่แพงมากและมันประหยัดเวลาเดินเรือเยอะแยะเวลาเดินเรือ1วันนี่มหาศาลนะเราจะเป็นอำนาจเศรษฐกิจภาคใต้บูมไม่บูมเราสามารถสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเหนือฝั่งคลองใต้ฝั่งคลองได้และนั่นก็เป็นจุดที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสากลสมาคมธุรกิจการค้าไทยจีนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการขุดคลองไทยจะทำให้เศรษฐกิจไทยยกระดับและไทยจะกลับมามีบทบาททางการค้าระดับภูมิภาคหรืออาจก้าวไปในระดับโลกที่ผ่านมาทางสมาคมธุรกิจการค้าไทยจีนให้การสนับสนุนโครงการขุดคลองไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยหวังให้โครงการนี้เดินไปข้างหน้าครับประเทศไทยเราตั้งอยู่ในภูมิยุทธศาสตร์ที่เลอเลิศที่สุดของโลกแต่น่าเสียดายเราไม่เคยใช้ประโยชน์จากภูมิยุทธศาสตร์ที่เลอเลิศนี้เลยกลับสร้างแต่ปัญหาให้เกิดขึ้นได้มีการพูดเรื่องคลองไทยมาแล้ว27ครั้งในช่วงเวลา270กว่าปีและใน27ครั้งทั้งหมดเนี่ยให้ขุดได้ทั้งสิ้นที่ไม่ให้ขุดมีครั้งเดียวในสมัยรัชกาลที่5เพราะเป็นยุคล่าอาณานิคมเกรงว่าจะถูกตัดเป็นของอังกฤษนอกจากนั้นแล้วเนี่ยให้ขุดทั้งสิ้นต่างกันเฉพาะเป้าหมายในการขุดมีส่วนน้อยที่ต้องการขุดเพื่อผลทางยุทธศาสตร์ทางความการทหารดังเช่นสมัยรัชกาลที่1มีดำริให้ขุดเพื่อใช้เป็นเส้นทางไปตีพม่านั่นเพื่อความมั่นคงมีครั้งเดียวนอกจากนั้นเพื่อเศรษฐกิจทั้งสิ้นเพราะการเจรจารอบนี้เขาเรียกรอบที่27ซึ่งควรจะผลักดันให้สำเร็จวันที่16มกราคมที่ผ่านมาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการขุดคลองไทยเส้นทาง 9A เรื่องนี้ส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลประสานเสียงให้รีบศึกษาการขุดคลองไทยเพราะเชื่อว่าเป็นไม้ตายที่จะสามารถพลิกเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้คณะกรรมการวิสามัญ49คนศึกษาเรื่องนี้ต่อไปพร้อมกำหนดให้ใช้ระยะเวลาในการพิจารณา120วันครับท่านทะเลมาเชื่อมกันจะต้องมีนิคมอุตสาหกรรมหรือครับทุกทีแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าถ้าสร้างคลองไทยโดยไม่มีนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่คุ้มเพราะว่าหัวใจของไม่ว่าจะเป็นคลองไทยหรือแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลแลนด์บริดจ์ชุมพรและระนองคือ
คือการจัดการที่ดินรอบระหว่างข้างคลองและต้นคลองท้ายคลองการจัดการที่ดินขนาดใหญ่นายแพทย์สุภัทรผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาเขาคือคนที่ติดตามโครงการพัฒนาในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องและยังอยู่ในกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลพยายามจะเปลี่ยนให้ภาคใต้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเขามองว่าโครงการคลองไทยก็เป็นการพัฒนาที่รัฐบาลจะเดินหน้าไปพร้อมๆกับการวางโครงการขนาดใหญ่ไว้รองรับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของชาวใต้เรามีชุดความคิดที่อยากให้ภาคใต้เนี่ยดีขึ้นที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งอุตสาหกรรมได้อุตสาหกรรมที่มีก็จะเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องเป็นโรงงานใหญ่ๆนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆซึ่งไม่รู้ใครจะได้ประโยชน์ตกลงคนได้ประโยชน์คือนายทุนจากจีนโน่นจากต่างประเทศโน่นหรือนายทุนจากภาคตะวันออกที่ย้ายฐานการผลิตมาถ้าดูยุทธศาสตร์วันเบนวันโรดเนี่ยเขาต้องการที่จะหาช่องทางในการค้าขายไปทั่วโลกจีนเป็นอันดับหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้แล้วก็จีนก็ส่งคนมาคุยกับเรานะครับโดยผ่านสมาคมไทยจีนสมาคมคลองไทยพยายามใช้ข้อดีที่เกิดขึ้นเดินหน้าอย่างเงียบๆผลักดันในพื้นที่มาตลอดหลายปีหวังให้มีมวลชนเป็นรากฐานให้กับโครงการมาถึงวันนี้รัฐสภารับลูกด้วยความหวังด้านเศรษฐกิจที่ดูเหมือนรัฐบาลกำลังตกที่นั่งลำบากเมื่อย้อนมองโครงการนี้จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าประเทศและประชาชนชาวไทยจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่เพราะที่ผ่านมามีหลายประเทศอยากมีส่วนร่วมกับโครงการขุดคลองเชื่อมฝั่งทะเลของไทยมาโดยตลอดครับ